มิ้นท์ชลิดาสุดทนหลังแอปทัศออนถูกกล่าวหารีบเปิดตัวกับครอบครัวของอดีตสามีคุณสงกรานต์หลังเลิกลากับแมทพิรณีค่ะเรียกว่าปวดหัวแทนแอปทัศออนและแมทพิรณีสุดๆค่ะซึ่งทั้งคู่นะคะก็ไม่เคยออกมาพูดหรือว่ามีท่าทีว่าจะมีปัญหากันแต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตบางคนค่ะจะคิดไปไกลมากๆและดูเหมือนจะอินเกินสุดๆเพราะเมื่อไม่นานมานี้ค่ะด้านแอปทัศออนได้พาลูกสาวน้องปีใหม่ไปร่วมทานข้าวกับครอบครัวของอดีตสามีซึ่งก็มีการแชร์ภาพร่วมเฟรมโพสต์ลงอินสตาแกรมส่วนตัวค่ะดูแฮปปี้มีความสุขแต่ก็มีชาวเน็ตรายนึงค่ะเข้ามาด่าทอแอปแรงมากว่ารีบเปิดตัวเกินไปนะเขาเพิ่งประกาศเลิกอย่างนี้เขาเรียกขีบหัวส่งเลือดเด่นมากนะแอปคาดว่าน่าจะอินเกินกับข่าวก่อนหน้านี้ค่ะที่อดีตสามีของแอปคุณสงกรานต์เพิ่งเลิกลากับแมทพิรณีไปนั่นเองค่ะงานนี้นะคะด้านมิ้นท์ชลิดาเพื่อนของแมทนะคะและน้องสาวอีกคนที่สนิทของแอปก็ได้ออกมาชี้แจงและปกป้องว่าก็รู้สึกว่าจริงๆเราก็ไปกินข้าวกันตามปกติครอบครัวอยู่แล้วค่ะก็อาจจะแบบด้วยกระแสข่าวตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยก็พอเข้าใจได้ค่ะเดี๋ยวกับทางแม่ค่ะให้กำลังใจยังไงกันบ้างก็ยังไม่ได้คุยกันเหมือนกันนะคะก็ไม่ได้เจอเลยค่ะแต่ว่าได้ดูจากสัมภาษณ์ข่าวล่าสุดก็คิดว่าเขาก็ดูยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะไม่ได้คุยเลยค่ะพี่ต้องบอกว่าเรื่องส่วนตัวมันเราไม่เคยคุยกันอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีรู้สึกว่าเราถ้าเกิดว่าเขามีอะไรแล้วเขาอยากจะมาบอกเราเขาก็จะมาบอกเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมาเขาไม่ได้มีมาปรึกษาเลยกับทางร้านเขาบอกเขาเลิกแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยเลยค่ะเรื่องส่วนตัวไม่ได้คุยเลยแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานจริงๆต้องบอกว่าระหว่างที่ทั้งสองคบกันมินไม่เคยได้อัปเดตเรื่องราวความรักอะไรเลยอะค่ะต้องบอกว่ามันเหมือนถ้าเกิดเขาสบายใจอยากจะเล่าเราก็พร้อมรับฟังแต่ว่าที่ผ่านมาเหมือนเราไม่ใช่ใช่ตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ถามใช่ไหมพอไม่ถามเลยค่ะเรื่องส่วนตัวมินค่อนข้างที่จะให้เกียรติซึ่งกันและกันแล้วก็ respect ในเหตุผลต่างๆของทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วค่ะที่ผ่านมาเรียกว่าแอปและแมทค่ะไม่เคยจะมีท่าทีว่าจะมีปัญหากันแต่ดูเหมือนว่าชาวเน็ตบางรายค่ะจะอินเกินแนะนำว่าเบาๆหน่อยนะคะชาวเน็ต